การที่เริ่มเดินจงกรมเริ่มปฏิบัติเก็บอารมณ์ของแม่ชีมันก็เจอแม่ชีก็เจอกับความง่วงนะมันเล่นงานแม่ชีแต่มันมีอยู่ตอนนึงคือแม่ชีเข้มงวดตัวเองเรื่องที่ว่าระวังไม่ให้มันเผลอถ้าเผลอนี่เราก็มันก็จะหลงไปหลักประมาณนั้นนะคะแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ชีเผลอและทีนี้กำลังเผลอแล้วก็แม่ชีก็เห็นสติคือสติเนี่ยเขาก็ดูดมันมีเสียงดูดแม่ชีอะแม่ชีกำลังเอ็นไปข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วสติก็ดูดแม่ชีเข้ามาแล้วแม่ชีก็เห็นแม่ชีก็เลยขำได้ยินเสียงเลยค่ะเสียงเป็นเสียงดูดไม่ชีกลับมาแล้วก็เลยไม่ได้เผลอไปหลับอันนี้เป็นช่วงแรกของการเก็บอารมณ์ช่วงแรกแล้วและหลังจากนั้นมันก็ไม่ง่วงอะค่ะเพราะไม่ชีคือตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่เผลอแล้วแม่ชีก็คุยกับจิตปกติแม่ชีชอบคุยกับจิตตัวเองนะคะเพราะว่าที่ง่วงเนี่ยแม่ชีไม่ได้ง่วงแต่จิตแม่ชีอ่ะง่วงแล้วแม่ชีเคยแก้ความง่วงอันนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่ามันยังไม่หมดมันยังมีเชื้ออีกแล้วแม่ชีก็เพิ่งรู้ว่ามันมาจากความพอใจไม่พอใจแล้วแม่ชีก็คุยกับจิตตลอดว่ามันยังมีอีกนะนี่มันเป็นความพอใจไม่พอใจแต่จิตเขาก็คงไม่ได้เชื่อแม่ชีเท่าไหร่มันยังมีอาการแบบบางทีพออาบน้ำเสร็จมันก็จะเหมือนมันตุ๊บๆแถวตาเนี่ยค่ะแม่ชีจะตบตาเลยช่วงแล้วก็มาช่วงคือพยายามสู้กับไอ้เรื่องเนี้ยค่ะเรื่องเวทนาและไอ้ความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยซึ่งมันยังเป็นเชื้ออยู่เนี่ยแล้วแม่ชีก็อาทิตย์ไม่กี่วันมาเนี่ยที่หลวงตาเทศหลวงตาเทศว่ามันเป็นความพอใจและไม่พอใจเนี่ยนะแล้วจิตของแม่ชีเขาก็ลืมตาสว่างอะค่ะแล้วหลังจากนั้นจนมาถึงวันเนี้ยค่ะแม่ชีก็คือก็เห็นว่าตัวเองไม่ได้มีตรงนั้นแล้วว่าที่เป็นเชื้อของความง่วงค่ะก็คือโล่งแล้วค่ะแล้วทีนี้มันมีอีกอันนึงตอนที่แม่ชีก่อนที่แม่ชีจะเข้าครัวเนี่ยแม่ชีก็นอนที่นอนมันเป็นที่นอนเสื่อซึ่งแม่ม้วยถวายแม่ชีมันเป็นเสื่อแล้วก็เป็นฟองน้ำแล้วก็ไม่ปกติแม่ชีจะนอนเสื่อเปล่าๆเฉยๆแล้วแม่ชีก็เลยลองนอน2อันเนี่ยสลับกันแล้วแม่ชีก็เอาคืนวันหนึ่งก็เอาเสื่อธรรมดานี่มานอนเพราะว่าฝนมันตกไอ้เสื่อที่แม่ม้วยถวายมามันจะเปียกก็เอาเสื่อธรรมดามานอนแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะระหว่างที่นอน2อันเนี้ยอันหนึ่งมีฟองน้ำอันหนึ่งปกติมันไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรเลยอะค่ะมันรู้สึกเป็นแบบปกติคือเราเห็นมันแตกต่างแต่เวลานอนไปแล้วมันไม่รู้สึกเลยว่ามันแตกต่างตอนนี้ก็โล่งขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้เป็นไงวันนี้ก็ไม่ง่วงค่ะตาสว่างแล้วค่ะตาสว่างเนาะค่ะไม่ติดอารมณ์นั่นเดี๋ยวนี้อ๋อแม่ชีต้องขอโทษแม่ขมิ้นนะคะแม่ชีเห็นตัวตนของตัวเองแม่ชีไม่ฟังแม่ขมิ้นแม่ขมิ้นเป็นหัวหน้าทีมแต่ว่าความที่ว่ามันคุ้นเคยกันเวลาคุยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาทำครัวมันก็เลยลืมว่าเขาเป็นพันเตเป็นหัวหน้าทีมบางทีแม่ชีก็ไม่ได้ฟังแม่ขมิ้นแม่ชีขอโทษด้วยนะคะแสดงอาบัตินะแม่ชีก็มีท่านนี้แหละค่ะระวังแม่ขมิ้นฆ่าเอาดิ อยู่ใกล้ไม่ได้นะโทรศัพท์แกมอันตรายดิ
เอาปฏิบัติมาถึงตอนนี้ดีกว่าปีที่แล้วไหมของไม่ดีเหรออืมดีค่ะตอนนี้น่าจะหมดเชื้อแล้วค่ะโอ้พ่อตาแบบจิตก็ได้ฟังหลวงตาค่ะเขาเชื่อหลวงตาอืมแล้วก็ตาสว่างเลยค่ะเมื่อคืนนั้นอ่านแล้วแม่ชีก็สังเกตดูทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วค่ะอืมแม่ออดนี่ก็ทำความเพียรดีอ่ะขยันดีอารมณ์อดีตอนาคตก็ไม่ค่อยมีหรอกถ้าเป็นคนแก่หน่อยก็คือมัน1ติดง่วง2ติดสงบนี่แหละถ้าเราทะลุอันนี้ไปได้ก็ถือว่าใช้ได้ให้มันสว่างอย่าให้มันมีเคลิ้มนะตอนนี้มั่นใจเนาะมั่นใจค่ะมั่นใจเพิ่งสว่างเมื่อคืนอีกแหละรอบนึง นะฮะก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆคือถ้าหากว่าสมาธิไม่พออะไรเนี่ยปัญญาเราจะสว่างเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆนะมันจะสว่างได้เรื่อยแต่เราจะไม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะหยุดสว่างเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเนี่ยอันคำว่าตัดสรู้นี่คือการสว่างครั้งสุดท้ายนั่นแหละมันตัดการรู้แล้วมันจบรู้แล้วไม่ต้องมารู้อะไรอีกฮะเพราะถ้ามันมีกิเลสอยู่มันต้องเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆมันต้องสว่างไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นมันต้องสว่างต้องรู้แจ้งในอันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เมื่อมันเผาหมดมันดับหมดแล้วก็คือไม่ต้องมีอะไรที่ต้องมารู้อีกแล้วการที่ไม่รู้อีกแล้วมันจบกิจนะอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องของภูมิธรรมภูมิจิตของเรานี่แหละที่ฝึกเนี่ย